ส่วนกรณีที่มีนักพนันกว่าร้อยคนเนี่ยนะคะที่ถูกจับหลังจากที่บุกทลายบ่อนใหญ่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็มีการยึดทรัพย์สินนับ10ล้านบาทถูกเตรียมส่งตัวไปฟ้องศาลแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตำรวจในพื้นที่แล้วก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปกครอง5คนเนี่ยไปช่วยราชการค่ะปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนพนันขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะเหตุการณ์ไปบุกจับเนี่ยตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนักพนันที่ถูกจับกุมทั้งหมด3วงทั้งวงโปปั่นวงไฮโลวงไพ่รวมแล้ว93คนค่ะส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีสอบสวนก็มีผู้รับเป็นเจ้ามือจัก9คนนะคะเจ้ามือไฮโล2คนเจ้ามือโปปั่นกับไพ่เนี่ย7คนทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนเจ้าของสถานที่อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะเพื่อแจ้งข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งตำรวจเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องต่อศาลในวันนี้ทางพลตำรวจตรีสลัญญูชำนาญราษฎร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์หรือมีการปล่อยปละละเลยหรือไม่โดยให้รายงานผลภายใน3วันค่ะหากพบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทางด้านของนายแมนรัฐรัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง5คนไปช่วยราชการในตำแหน่งกองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ